บาลีพระพุทธภาษิตว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบในหน้า303นะคะเรื่องผู้มีธรรมเครื่องอยู่ผาสุกพิสุทั้งหลายทำเป็นเครื่องอยู่ผาสุก5อย่างเหล่านี้5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. นึ่งการทำซึ่งประกอบด้วยเมตตา ที่พิสุจในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับอันนี้หมายถึงว่าการกระทำที่ต้องมีเมตตาตั้งไว้เป็นนิสัยเป็นวินัยเลยเป็นพระธรรมวินัยที่ตั้งไว้เลยต่อเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันคือในหมู่ของเราในหมู่บ้านของเราเนี่ย ทั้งที่แจ้งและที่รับคือทั้งต่อหน้าและรับหลังนั่นเอง 2. การพูดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งในที่รับ 3. การคิดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้ว ในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับอันนี้ก็คือมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมตั้งเอาไว้เวลาที่จะสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนพรหมจรรย์เนี่ยให้มีเมตตาทั้งในที่แจ้งและในที่รับ 4. ศีลเหล่าใดาซึ่งเป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย ผู้รู้สัรเสริญไม่ถูกแตะต้องด้วยตัณหาทิฏฐิและเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเธอเป็นอยู่อย่างผู้มีศีลเสมอกันอยู่ด้วยศีลทั้งหลายเช่นนั้นในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลาย,ย,ย,ท,ลายทั้งในที่แจ้งและในที่รับอันนี้นอกจากจะมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรม ทั้งต่อหน้ารับหลังในเพื่อนพรมจารย์ทั้งในที่แจ้งและในที่รับก็ยังต้องมีศีลเสมอกันศีลต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเป็นผู้สันเรินไม่ถูกแตะต้องด้วยตัณหาทิฏฐิตัณหาคือความทยานอยากมิชฉาทิฏฐิคืออันละคนอยู่ด้วยความไม่รู้อย่างนี้ค่ะสุดท้ายห้าความเห็นอันใดซึ่งเป็นความเห็นอันประเสริฐ เป็นความเห็นที่ผลักดันไปในทางที่ถูกย่ำนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามความเห็นนั้นเธอเป็นอยู่อย่างผู้มีความเห็นเสมอกันด้วยความเห็นเช่นนั้นในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับพิสุจ์ทั้งหลายทำเป็นเครื่องอยู่ผาสุขห้าอย่างอย่างนี้แหละ หนึ่งมีศินเสมอการมีทิฏฐิเสมอการนี่บอกเลยความเห็นอันใดเป็นความเห็นอันประเสริฐมีทิฏฐิเสมอการเป็นความเห็นที่ผลักดันไปในทางที่ถูกต้องย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบห้าอย่างเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นวินยัยเป็นพระธรรมวินัยเลยนะสุดท้ายใน ุบเขาโพธิสัตว์เราทําอย่างนี้โอ้มันจะประเสริฐมากเลยอะ่ะแล้วคนเข้ามาใหม่อ่ะมันก็จะไม่กล้าเล็วไหลเรามาทํากันเถอะ